ตอนแรกๆที่คุณซื้อโทรศัพท์มาใหม่เครื่องมันทั้งเร็วทำอะไรก็เร็วไปหมดแต่พอใช้ไปสักพักเครื่องก็เริ่มอืดบางทีเริ่มมีบั๊กแปลกๆแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะในขณะที่เครื่องเราแรงเท่าเดิมแต่เพราะว่าท้งแอปหลายๆอย่างรวมถึงตัวระบบเองเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เรื่อยๆซึ่งอาจจะใช้พลังประมวลผลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่พอมีอัปเดตเรื่อยๆ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 มันก็ใช้พลังประมวลผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 เหมือนกันทําให้เครื่องรู้สึกช้าลง เพราะว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆซะมากกว่าและรุ่นใหม่ๆก็มีหน่วยประมวลผลที่เร็วกว่ารุ่นเก่าๆอยู่แล้วส่วนคนที่ใช้รุ่นเก่าๆอยู่ก็แย่หน่อยนะแต่ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เครื่องช้าได้แบบพื้นที่ในเครื่องเนี้ยเวลามีแอปในเครื่องเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้เครื่องคุณช้าลงได้ด้วย2เหตุผลหลักๆแอปบางอย่างอาจจะทางานอยู่ในเบื้องหลังตลอดเวลาซึ่งใช้พลังประมวลผลเพิ่มหรือไม่ก็เวลาพื้นที่ในเครื่องมันเหลือลน้อยเครื่องเราตต้้้้ออองงงงททําาาานนนนหักขึเเพพืื่่่มมีีวรยใช การที่ลบอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้แล้วมันก็พอช่วยได้อยู่อย่างแอปที่ไม่ได้ใช้บ่อยหรือแม้กระรูปภาพและวิดีโอทั้งหลายมันก็กินพื้นที่เยอะเหมือนกันและพอใช้ไปสักพักเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะค่อยๆเสื่อมด้วยบางยี่ห้อก็จะปรับให้หน่วยประมวลผลช้าลงเพื่อให้กินไฟน้อยลงทําให้แบตยังอยู่ได้นานเท่าเดิมซึ่งพอหน่วยประมวลผลช้าลงเครื่องมันก็เลยช้าลงเข้าใจไม่ยากหรอกเนาะซึ่งบางคนก็อาจจะพูดว่าบริษัทโทรศัพท์พวกเนี้ยมันตั้งใจทําให้เครื่องช้าลงเราจะได้ซื้อใหม่เรื่อยๆไงเข้า ก็ไม่แน่นะแต่อันนั้นเราค่อยพูดกันมาหลังดีกว่า